ก่อนมาที่นี่ผมรู้สึกน้อยนะที่ตอนแรกเพื่อนจะมาด้วยกันแต่กลับเบี้ยวซะงั้นน่ะส่วนตัวผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับผมเที่ยวมาหลายที่ไทยแล้วล่ะแต่ที่นี่ผมยังไม่เคยมาเพราะคิดว่าเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วมันคงมีแต่ทะเลและก็ทะเลอ๋อที่ผมพูดคือกระบี่ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่นี่ทะเลสวยผมยังได้ไปเดินป่าชมธรรมชาตินั่งอ้อยอิ่งริมลำธารที่นี่น้ำใสมากครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซั่นด้วยแล้วคนไม่ค่อยเยอะมากนักผมว่าช่วงนี้แหละสวรรค์ชัดๆส่วนเรื่องอาหารหรอครับไม่ต้องห่วงที่นี่มีให้กินเพียบกุ้งหอยปูปลาแต่นั้นก็ไม่สิ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากระบี่มีแบบนี้แต่รู้ไหมครับกระบี่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดมีวัดที่สวยงามและมีที่หนึ่งผมไม่อยากคุณพลาดกันวัดถ้ำเสือครับแต่ต้องออกกำลังกายกันหน่อยนะครับเดินขึ้นไปบนเขาก็เบาๆครับแค่ประมาณขั้นเท่านั้นเองแต่ขอบอกครับว่าคุ้มมากๆกับวิวทิวทัศน์ที่ได้นอกจากนี้ผมยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนกับชาวกระบี่ที่มีความเป็นมิตรและพิสูจน์ความกล้าด้วยกิจกรรมปีนผาที่ท้าทายผมอยากลองสักครั้งชีวิตนะครับมาสุดยอดมากๆมาบอกได้เลยครับว่าการมากระบี่ครั้งนี้สำหรับผมมันครบทุกรสจริงๆคือมันครบทุกรสชาติที่ต้องการสำหรับช่วงกรีนซีซั่นที่เหมาะต่อการพักผ่อนตอนนี้ผมไม่กดเพื่อนแล้วล่ะที่ปล่อยผมมาคนเดียวแถมสวมหน้าที่ไม่มาด้วยกันอิจฉาผมแล้วใช่ไหมครับเก็บกระเป๋าจัดเสื้อผ้ามาเที่ยวกระบี่นะครับมาเดี๋ยวครับมาเที่ยวกระบี่กัน